สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนอาจารย์ลลิตาหงเหินสถิตนะคะจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพีคลินิกนะคะสาขาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในวิชา PH208 ค่ะหรือว่าวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาค่ะซึ่งตัวอาจารย์นะคะก็จะรับผิดชอบในส่วนของหัวข้อที่เป็นสรีรวิทยาค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยที่11ค่ะตอนที่ 1.2 นะคะหน่วยที่11ก็จะเป็นสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารนะคะหน่วยย่อยที่ 1.2 นะคะจะเป็นสรีรวิทยาของระบบช่วยย่อยอาหารค่ะในระบบช่วยย่อยอาหารนะคะเราก็จะพูดถึง3อวัยวะด้วยกันค่ะได้แก่ตับอ่อนนะคะตับแล้วก็ถุงน้ำดีค่ะโดยตับอ่อนนะคะก็จะเป็นอวัยวะตรงนี้นะคะแล้วก็ถุงน้ำดีนะคะก็จะเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหน้านะคะแต่อยู่ด้านใต้นะคะของตับค่ะแล้วก็ตับอ่อนนะคะจะอยู่ด้านหลังของกระเพาะอาหารค่ะซึ่งสีชมพูนี้นะคะจะเป็นในส่วนของท่อทางเดินอาหารนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะในหน่วยที่แล้วค่ะโดยอวัยวะแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเป็นตับอ่อนค่ะตับอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะนะคะเป็นเหมือนใบไม้ค่ะยาวนะคะประมาณ12ถึง15เซนติเมตรค่ะมีความหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตรค่ะจะพบที่บริเวณด้านหลังของกระเพาะอาหารโดยบริเวณตับอ่อนนะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะได้แก่ส่วนเฮดค่ะส่วนหัวนะคะซึ่งเป็นส่วนต้นด้านนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางนะคะก็คือในส่วนของบอดี้ค่ะแล้วก็ส่วนปลายนะคะก็คือเป็นส่วนเทลค่ะหรือว่าหางค่ะภายในตับอ่อนนะคะเราก็จะเมื่อถ้าเราสานนะคะแล้วก็เอาไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเราจะเห็นเป็นว่าภายในตับอ่อนเนี่ยจะมีเซลล์ต่างๆมากมายเลยนะคะโดยที่สำคัญนะคะจะมีเซลล์นะคะรวมตัวกันเป็นท่อนะคะเป็นต่อมที่มีท่อหรือว่าเป็นอาซินาเซลล์นะคะซึ่งจะอยู่ภายในตับอ่อนค่ะมีชื่อว่าเอ็กโซไคล์เซลล์ค่ะซึ่งจะหลั่งเป็นพวกแพนเคียติกจูซนะคะหรือว่าเป็นสารที่ช่วยย่อยนะคะที่ถูกหลั่งออกมาจากตับอ่อนค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะในตัวสีฟ้านี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นกลุ่มเซลล์นะคะโดยที่ไม่มีท่อเปิดกลุ่มนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นต่อมไร้ท่อค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่มีท่อเปิดนะคะซึ่งต่อมไร้ท่อตรงนี้นะคะก็จะหลั่งฮอร์โมนนะคะเป็นฮอร์โมนอินซูลินกับกลูคาก้อนค่ะค่ะตับอ่อนนะคะก็จะมีในส่วนของต่อมที่มีท่อและต่อมไร้ท่อนะคะซึ่งต่อมที่มีท่อเนี่ยค่ะก็จะหลั่งเป็นพวกแพนเคียติกจูซนะคะซึ่งเป็นของเหลวไม่มีสีนะคะมีลักษณะเหมือนน้ำค่ะโดยหลั่งเอนไซม์ที่ช่วยย่อยนะคะเช่นย่อยโปรตีนนะคะก็จะได้แก่พวกเอนไซม์ที่มีชื่อว่าทริปซินไคโมทริปซินคาร์บอกซีเปปติเดสนะคะส่วนย่อยไขมันก็ได้แก่เอนไซม์แพนเคียติกไลเปสค่ะส่วนย่อยคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ได้แก่ตัวเอนไซม์แพนเคียติกอะไมเลสค่ะส่วนย่อยน้ำตาลนะคะจะมีการย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะได้แก่น้ำตาลมอลเตสนะคะน้ำย่อยมอลเตสนะคะจะย่อยน้ำตาลมอลโตสค่ะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลกลูโคสค่ะส่วนน้ำย่อยซูเครสนะคะจะย่อยน้ำตาลซูโครสค่ะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรุกโตสค่ะส่วนน้ำย่อยแลคเตสนะคะจะย่อยตัวน้ำตาลแลคโตสค่ะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสค่ะนอกจากนี้นะคะในตับอ่อนเนี่ยจะหลั่งตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะซึ่งจะมี pH อยู่ที่ 7.1 ถึง 8.2 นะคะซึ่งจะมีความเป็นเบสหรือความเป็นด่างสูงนะคะซึ่งจะช่วยลดความเป็นกรดที่อยู่ในตัวคามหรือว่าอาหารที่ผ่านมาจากกระเพาะอาหารนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากเอ็กโซไคล์แกนที่เราพูดถึงกันไปแล้วจะมีในส่วนของเอนโดไคล์แกนค่ะซึ่งเป็นต่อมนะคะที่เป็นต่อมไร้ท่อที่ถูกสร้างมาจากเซลล์ไอเซตออฟแลงเกอร์ฮานนะคะซึ่ง
ในต่อมนี้นะคะก็จะมีการหลั่งอินซูลินกับกลูคาก้อนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าภายในตับอ่อนนะคะก็จะมีส่วนของตัวแพนเครียติกดักนะคะซึ่งเป็นท่อนะคะที่เป็นท่อเปิดจากเอ็กโซไคลแกนนะคะหรือว่าต่อมมีท่อนะคะแล้วก็จะถูกรวบรวมนะคะหลั่งมารวมกันนะคะที่บริเวณรวมกับคอมมอนไบดักนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นตัวท่อเปิดนะคะหรือว่าสฟิงเตอร์ออฟออดี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการควบคุมการไหลของทั้งน้ำดีแล้วก็แพนเครียติกจูซค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเห็นว่านะคะภายในตับอ่อนเนี่ยจะมีในส่วนของสีม่วงนะคะก็คือเป็นสฟิงเตอร์ออฟออดี้นะคะหรือว่าเป็นแอมพูล่านะคะแล้วก็จะรวมกันกับคอมมอนไบดักค่ะก็คือสีเขียวนะคะพอมารวมกันนะคะสองท่อนี้เนี่ยจะมารวมกันเป็นเมเจอร์ดูโอดีนอลปัปปิล่านะคะซึ่งจะหลั่งออกมาที่บริเวณในส่วนของดูโอดีนัมค่ะค่ะถัดมานะคะที่ตับอ่อนนะคะก็จะมีการหลั่งรวมตัวท่อจากตับนะคะทั้งซ้ายและทั้งขวานะคะรวมกันเป็นท่อจากตับนะคะก็คือเป็นเฮปาติกดักค่ะแล้วเฮปาติกดักนี้นะคะจะหลั่งตัวน้ำดีค่ะมาที่บริเวณเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีค่ะซึ่งจะผ่านทางซิสติกดักนะคะพอถุงน้ำดีเนี้ยค่ะเมื่อต้องการย่อยอาหารนะคะจำพวกไขมันนะคะก็จะหลั่งน้ำดีนะคะไปรวมที่บริเวณคอมมอนไบดักค่ะแล้วคอมมอนไบดักนี้นะคะจะมีทั้งน้ำดีแล้วก็ตัวแพนเครียติกจูซนะคะที่หลั่งมาจากแพนเครียติกดักมาหลั่งรวมกันค่ะโดยมีสฟิงเตอร์นะคะหรือว่าหูรูดเนี่ยคอยควบคุมการหลั่งอยู่นะคะซึ่งสฟิงเตอร์นี้มีชื่อว่าสฟิงเตอร์ออฟออดี้ค่ะแล้วก็จะหลั่งมาที่บริเวณดูโอดีนัมนะคะทำให้บริเวณดูโอดีนัมเนี่ยมีการย่อยของอาหารอยู่นะคะค่ะถัดไปค่ะบริเวณตับค่ะตับเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะโดยจะพบที่บริเวณช่องท้องติดอยู่กับกระบังลมค่ะโดยที่ตับนะคะก็จะมีลักษณะเป็นภูนะคะภูใหญ่ขนาดสีน้ำตาลแดงทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีค่ะแล้วก็ส่งน้ำดีเนี่ยไปเก็บไว้ในถุงน้ำดีโดยผ่านทางเฮปาติกดักนะคะการไหลเวียนเลือดภายในตับค่ะประมาณ2ใน3ของหลอดเลือดดำเนี่ยก็จะเป็นก็ประมาณ2ใน3นะคะจะเป็นหลอดเลือดดำค่ะส่วนประมาณ1ใน3เนี่ยจะเป็นในส่วนของหลอดเลือดแดงค่ะโดยโครงสร้างภายในตับนะคะก็จะมีโลบูนะคะหรือว่าหน่วยย่อยอยู่ประมาณ 100,000 พูค่ะแล้วก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอยู่ประมาณ1มิลลิเมตรค่ะในแต่ละภูนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยเฮปาโตไซต์ค่ะหรือว่าเซลล์ตับนะคะอยู่มากมายค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยพวกไซนูซอยนะคะหรือว่าหลอดเลือดฝอยภายในตับค่ะแล้วก็คัฟเฟอร์เซลล์นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นเหมือนเม็ดเลือดขาวนะคะที่ทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมหรือว่ากินเศษเซลล์ต่างๆนะคะที่ถูกทำลายค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตับค่ะตับนะคะก็จะประกอบไปด้วย1โลบูนะคะ1โลบูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะประกอบไปทั้งไซนูซอยค่ะไซนูซอยก็จะเป็นท่อนะคะสีฟ้านี้นะคะไซนูซอยค่ะแล้วก็บริเวณสีเหลืองนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคัฟเฟอร์เซลล์ค่ะแล้วก็สีชมพูนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเฮปาโตไซต์ค่ะหรือว่าเซลล์ตับค่ะโดยหน้าที่ของตับนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเมตาบอลิซึมค่ะหรือว่าเผาผลาญพลังงานช่วยในการเผาผลาญพลังงานทั้งอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตค่ะแฟตหรือว่าลิปิดนะคะประเภทไขมันค่ะโปรตีนค่ะ
โดยคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกตินะคะโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะคะจะอัพเทคกลูโคสนะคะหรือว่านำกลูโคสนะคะเข้าไปเก็บสะสมไว้ในตับเนี่ยอยู่ในรูปของไกลโคเจนค่ะแล้วเมื่อหากว่าน้ำตาลในเลือดนะคะลดลงหรือว่าเรานะคะอดอาหารเป็นเวลานานเนี่ยตับนะคะจะสลายไกลโคเจนออกมาจากตับนะคะแล้วก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสค่ะซึ่งเป็นการนำพลังงานที่เก็บสำรองไว้นำมาใช้ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นลิปิดเมตาบอลิซึมค่ะลิปิดเมตาบอลิซึมเนี่ยก็จะกักเก็บพวกไตรกลีเซอไรด์นะคะโดยสลายแฟตตี้แอซิดนะคะแล้วก็สังเคราะห์พลังงาน ATP ออกมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะสังเคราะห์ตัวไลโปโปรตีนค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ในการขนส่งแฟตตี้แอซิดไตรกลีเซอไรด์โคเลสเตอรอลแล้วก็เซลล์บอดี้ค่ะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ซึ่งโคเลสเตอรอลนี้ค่ะจะนำไปผลิตเป็นตัวถุงเป็นน้ำดีนะคะหรือว่าบายซอลค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำหน้าที่ในการโปรตีนเมตาบอลิซึมค่ะหรือว่าสลายพันธะของอะมิโนแอซิดค่ะสังเคราะห์ตัวพลาสมาโปรตีนมากมายค่ะเช่นเมตาโกลบูลินอัลบูมินโปรทรอมบินฟิบริโนเจนค่ะนอกจากนี้นะคะตับเนี่ยยังมีหน้าที่อื่นๆนอกจากการเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญพลังงานนะคะเช่นการ produce bile salt ค่ะหรือว่าการสร้างน้ำดีค่ะแล้วก็การ excretion of bilirubin ก็คือการทำลายนะคะตัวบิลิรูบินค่ะโดยทำลายบิลิรูบินนะคะโดยจะพบในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะหมดอายุก็ต่อเมื่อประมาณ3เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะทำการเก็บพวกวิตามินต่างๆค่ะเช่นวิตามิน A วิตามิน B12 วิตามิน D วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K ค่ะทำหน้าที่ในการเก็บพวกสารอาหารอื่นๆนะคะเช่นเหล็กกับคอปเปอร์ค่ะทำหน้าที่ในการดีท็อกซิฟายค่ะหรือว่าทำหน้าที่ในการทำลายพวกแอลกอฮอล์ค่ะที่ตับนะคะแล้วก็ทำลายตัวยาบางชนิดค่ะเช่นยาเพนิซิลินค่ะอิริโทไมซินค่ะแล้วก็ซัลโฟนามายนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตับเนี่ยยังทำหน้าที่ในการฟาโกไซโทซิสนะคะก็คือเนื่องจากตับเนี่ยมีคัฟเฟอร์เซลล์นะคะก็จะทำหน้าที่ฟาโกไซนะคะก็คือจะทำหน้าที่ในการโอบตัวสิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วก็ย่อยสลายเข้าไปภายในเซลล์ค่ะโดยทำลายอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเลดบัดเซลล์ทำลายไวท์บัดเซลล์ค่ะเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือว่าแบคทีเรียบางชนิดค่ะถัดไปนะคะก็จะพูดถึงถุงน้ำดีค่ะโดยถุงน้ำดีนี้นะคะก็จะพบที่บริเวณด้านหน้าของตับนะคะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 7-10 เซนติเมตรค่ะมีสีเขียวคล้ำนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ได้มาจากตัวน้ำดีนะคะโดยจะมีถุงท่อน้ำดีนะคะเป็นท่อต่อออกมาจากถุงน้ำดีโดยตรงนะคะแล้วก็เชื่อมไปยังตัวcommon hepatic duct นะคะแล้วก็รวมกันกับไปที่ท่อน้ำดีใหญ่ค่ะหรือว่าเป็น common bile duct ค่ะซึ่ง common bile duct นี้นะคะเราก็จะไปรวมกันกับตัว pancreatic duct ค่ะแล้วก็ไปมีรูเปิดนะคะที่บริเวณ duodenum ค่ะเห็นไหมคะสีเขียวนี้นะคะก็จะเป็นท่อที่เป็น common bile duct นะคะส่วนสีเหลืองนี้นะคะที่เราเรียนกันไปแล้วในตับอ่อนนะคะก็คือจะเป็นpancreatic duct ค่ะเมื่อมารวมกันนะคะน้ำดีถูกหลั่งออกมาจากถุงน้ำดีแล้วก็ pancreatic juice หลั่งมาจาก pancreatic duct นะคะมาเปิดที่บริเวณ sphincter of Oddi นะคะหรือว่า ampulla นะคะที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นหรือว่า duodenum นะคะทำให้ที่บริเวณ duodenum นี้นะคะยังมีการย่อยอาหารอยู่ค่ะ
บริเวณถุงน้ำดีนะคะก็จะมีการเก็บสะสมน้ำดีนะคะประมาณ50มิลลิลิตรค่ะโดยจะถูกกระตุ้นให้หลั่งน้ำดีนะคะก็ต่อเมื่อมีการที่มีอาหารจำพวกประเภทไขมันนะคะเข้ามาลำเลียงภายในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือว่าดูโอนีดัมค่ะทำให้มีการหลั่งของโคลีซิสโตไคนินนะคะทำให้กระตุ้นการหลั่งน้ำดีออกมาค่ะโดยน้ำดีนะคะก็จะช่วยทำให้ไขมันนะคะทำให้ก้อนไขมันเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะคะแล้วก็จะได้ทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ไลเปสได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยปฏิกิริยานี้นะคะก็จะทำให้ตัวแฟตตี้แอซิดและกรีซอรอลนะคะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะถุงน้ำดีเนี่ยยังมีทำหน้าที่ในการทำให้น้ำดีที่ผลิตเข้ามาในตับนะคะมีความเข้มข้นขึ้นโดยการดูดซึมน้ำนะคะที่อยู่ในน้ำดีเนี่ยเข้าไปยังเยื่อบุผิวของถุงน้ำดีนะคะในภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าอาหารนะคะจำพวกไขมันนะคะนี่นะคะมีลักษณะเป็นก้อนนะคะมารวมกับน้ำดีค่ะซึ่งน้ำดีนะคะจะทำหน้าที่ในการimmersion ค่ะก็คือทำหน้าที่ในการตีตัวก้อนไขมันนะคะให้มีขนาดที่เล็กลงค่ะพอมีขนาดที่เล็กลงนะคะก็จะมีลักษณะเป็น free fatty acid ค่ะแล้วก็จะรวมกับน้ำดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรวมกันเป็น micelle ค่ะพอเป็น micelle นะคะก็จะสามารถขนส่งเข้าสู่ epithelial cell หรือว่าเซลล์เยื่อบุภายในท่อทางเดินอาหารได้ค่ะเมื่อไตรกลีเซอไรด์นะคะเข้าสู่ภายในอีพีทีเรียลเซลล์นะคะก็จะถูกขนส่งนะคะผ่านทางแลคเตียลนะคะหรือว่าท่อน้ำเหลืองนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในตอนที่ 1.3 นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของกลไกการควบคุมการทำงานของระบบย่อยอาหารนะคะโดยการควบคุมการทำงานของระบบย่อยอาหารเนี่ยก็ได้แก่ motility ค่ะหรือว่าการบีบตัวนะคะเพื่อคลุกเคล้าอาหารค่ะหรือว่าเคลื่อนตัวของอาหารนะคะให้ไปยังอีกปลายด้านหนึ่งนะคะถัดไปนะคะเป็นการ secretion ค่ะหรือก็ว่าการผลิตแล้วก็การหลั่งพวกสารทั้งน้ำย่อยแล้วก็สารช่วยย่อยต่างๆออกมานะคะรวมถึงการถัดไปค่ะก็จะเป็นการ digestion ค่ะแล้วก็คือการย่อยนะคะเมื่อย่อยแล้วนะคะเราก็จะดูดซึมค่ะก็คือเป็นการ absorption ค่ะเป็นการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะโดยเราจะมาเริ่มกันที่การควบคุมอย่างแรกเลยนะคะโดยการควบคุม mortality หรือว่าการบีบตัวนะคะของระบบท่อทางเดินอาหารเนี่ยเราจะควบคุมผ่านทาง nervous control ค่ะหรือว่าการควบคุมผ่านทางระบบประสาทค่ะโดยระบบประสาทเนี่ยค่ะจะมีทั้งแบบ extrinsic ค่ะโดยจะผ่านทางระบบประสาท autonomic nervous system ของร่างกายนะคะได้แก่ระบบประสาทsympathetic และ parasympathetic ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นการคอนโทรลแบบ intrinsic ค่ะก็จะผ่านทาง enteric nervous system นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการถัดไปนะคะว่า enteric nervous system เนี่ยมีหน้าตายังไงนะคะถัดมาก็จะเป็นการควบคุมโดย hormonal control นะคะหรือการควบคุมโดยฮอร์โมนค่ะการควบคุมโดยระบบประสาทนะคะจะเห็นได้ว่า extrinsic นะคะก็คือจะเป็นตัว sympathetic และ parasympathetic นะคะจะไปกระตุ้นนะคะซิมกับ parasym นะคะจะไปกระตุ้นให้บริเวณ sensory neuron นะคะซึ่งรับรู้ stress receptor ซึ่งมี stress receptor แล้วก็ chemoreceptor ที่จะรับเป็นพวก PH ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปกระตุ้นทำให้muscular layer หรือว่าบริเวณของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยทำงานนะคะ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยค่ะเซนเซอรี่นิวรอนเองค่ะจะส่งสัญญาณนะคะไปที่บริเวณเอ็นโดไครน์เซลแล้วก็ซีคริโตรีเซลค่ะให้หลั่งสารต่างๆนะคะออกมาค่ะนอกจากนี้นะคะเอ็นโดไครน์เซลแล้วก็ซีคริโตรีเซลเองเนี่ยก็ถูกควบคุมด้วยซิมพาเทติกแล้วก็พาราซิมพาเทติกด้วยเช่นกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าตาของตัว enteric nervous system นะคะก็คือจะเป็นเหมือนเป็นส่วนของการควบคุมของระบบประสาทหน่วยย่อยๆนะคะที่อยู่ในระบบท่อทางเดินอาหารค่ะโดย enteric nervous system นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะ myenteric plexus ค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วยอินเตอร์นิวรอนค่ะแล้วก็สับมิวโคเซลเพ็กซัสค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะจะถูกควบคุมนะคะโดยลองจิตูดินอลแล้วก็เซอร์คูล่าสมูทมัสเซลเซลนะคะก็คือตัวไมเอนเทอริกเพ็กซัสเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ควบคุมในการทำให้กล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อเรียบนะคะที่อยู่ที่บริเวณท่อทางเดินอาหารเนี่ยค่ะหดตัวหรือคลายตัวนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะไปควบคุมมิวโคเซลอีพิทิเลียลค่ะโดยการทำให้หลั่งตัวมิวคัสต่างๆออกมานะคะนอกจากจะมีการควบคุมที่ enteric nervous system เนี่ยก็ยังมีจาก ANS หรือ autonomic nervous system นะคะแล้วก็ central nervous system ค่ะมาควบคุมด้วยอีกเช่นกันค่ะถัดไปนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวของตัวหลอดอาหารนะคะหรือ esophageal motility ค่ะโดยจะเริ่มจากนะคะอันนี้เราจะเป็นการทำให้ดูในแนวนอนนะคะโดยจะมีการ contract เริ่มจากการ contraction ค่ะการหดตัวนะคะเริ่มมาก่อนพอ contraction ปุ๊บหดตัวปุ๊บทำให้ก้อนอาหารหรือว่าโบลัสนะคะถูกส่งมาที่บริเวณท่อส่วนถัดไปค่ะซึ่งท่อส่วนถัดไปนี้นะคะจะทำให้เกิด distension หรือว่าแรงตึงค่ะแล้วก็เกิดการหลั่งมิวโคเซลต่างๆนะคะเช่นพวกมิวคัสนะคะช่วยเคลือบตัวท่อทางเดินอาหารเนี่ยให้มีให้เหมือนเป็นตัวช่วยทำให้หล่อลื่นนะคะแล้วมันก็จะไปกระตุ้นนะคะทำให้บริเวณถัดไปเนี่ยของท่อทางเดินอาหารนะคะเกิดการรีแลกเซชันหรือว่าคลายตัวออกนะคะแล้วก็จะวนลูปนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอคลายตัวออกปุ๊บอาหารนะคะจะถูกส่งไปในบริเวณถัดไปนะคะแล้วเราก็จะไปเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึงโดยการมีการคอนแทคชันนะคะแล้วก็มีการดิสเทนชันหลังมิวโคเซลออกมาแล้วก็รีแลกเซชันวนถัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทำให้มีการเคลื่อนไหวนะคะแบบเพอริสตอลซีดค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแกสติกโมทิลิตี้หรือว่าการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารค่ะโดยที่บริเวณนี้นะคะจะมีในส่วนของหูรูดนะคะที่มีชื่อว่าอีโซฟาเจียลสฟิงเตอร์นะคะอยู่นะคะซึ่ง lower esophageal sphincter นี่ค่ะจะเปิดออกค่ะแล้วทำให้ก้อนอาหารเนี่ยตกเข้าสู่กระเพาะอาหารนะคะพอก้อนอาหารตกเข้าสู่กระเพาะอาหารนะคะก็จะทำให้มี movement นะคะทำให้กระตุ้นการ movement หรือว่าการเคลื่อนไหวนะคะที่อยู่ภายในกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็ทำให้กระตุ้นการหดตัวแบบ peristaltic seed ค่ะทำให้ตัวอาหารนะคะคลุกเคล้ากับน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะส่งตัวคามนะคะหรือว่าตัวอาหารที่คลุกเคล้ารวมกันกับน้ำย่อยแล้วนะคะให้กลายเป็นมาที่บริเวณไพโรลิกสฟิงเตอร์นะคะหรือว่าส่วนปลายสุดของกระเพาะอาหารค่ะทำให้เคลื่อนมูฟเมนต์นะคะเคลื่อนตัวอาหารนะคะส่งไปที่บริเวณดูโอดีนัมได้ค่ะโดยบริเวณนี้นะคะจะค่อยๆปล่อยอาหารไปค่ะเมื่อปล่อยตัวอาหารนะคะไปสู่บริเวณดูโอดีนัมแล้วนะคะอาหารที่เหลือเนี่ยก็จะถูกดึงกลับเข้าไปในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็คลุกเคล้ารวมกันใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้เองนะคะจะเป็นกลไกที่ทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยท
ทำหน้าที่ในการค่อยๆปล่อยตัวคามหรือว่าตัวอาหารเนี่ยตกสู่ดูโอดีนัมทำให้ลำไส้เล็กนะคะมีช่วงเวลาในการดูดซึมอาหารได้อย่างเต็มที่ได้อย่างเพียงพอนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกลไกการเคลื่อนไหวของตัวกระเพาะอาหารเช่นกันค่ะเริ่มจากบริเวณนี้นะคะที่บริเวณดูโอดีนัมเนี่ยเมื่อมีคามนะคะมาเข้ามาฟิลหรือเข้ามาเติมเต็มแล้วนะคะสังเกตใช่ไหมคะว่าบริเวณดูโอดีนัมเนี่ยจะมีการเปล่งออกและสเตรสรีเซปเตอร์ที่บริเวณนี้รับรู้แล้วค่ะว่าที่บริเวณนี้มีอาหารมาตกอยู่ทำให้ส่งสัญญาณนะคะไปที่บริเวณไปที่สมองค่ะก็คือเป็นเซ็นทรัลเนิร์ฟเวิร์ดซิสเต็มนะคะไปที่วาเก้าเนิร์ฟค่ะวาเก้าเนิร์ฟนี้นะคะก็จะส่งสัญญาณนะคะไปทำให้เกิดการยับยั้งนะคะการเพอริสตอซิสหรือว่ายับยั้งการเคลื่อนไหวภายในกระเพาะอาหารค่ะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยไม่ได้ถูกหลั่งออกทำให้ตัวคามนะคะไม่ถูกหลั่งออกมาเพิ่มค่ะก็คือเป็นการค่อยๆปล่อยตัวคามเนี่ยออกมาสู่บริเวณดูโอดีนัมนะคะทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยค่ะมีการดูดซึมได้อย่างเพียงพอค่ะอันนี้เป็นการควบคุมนะคะเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อที่บริเวณกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะมีการดิสเทนชันหรือว่ามีอาหารตกลงมาเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดการหลั่งพวกแกสตินหรือว่าเอนไซม์ต่างๆนะคะแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะกระตุ้นทำให้เกิดการหดตัวนะคะของ lower esophageal sphincter นะคะแล้วก็เพิ่ม motility ค่ะทำให้การเคลื่อนไหวที่อยู่ภายในกระเพาะอาหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้ตัวหูรูดนะคะไพโรลิกสฟิงเตอร์ที่อยู่บริเวณไพโรลัสนะคะทำการคลายตัวออกค่ะเมื่อที่บริเวณดูโอดีนัมนะคะเมื่อไพโรลัสคลายตัวออกอาหารที่ตกไปอยู่ในบริเวณดูโอดีนัมเนี่ยจะเยอะขึ้นนะคะทำให้ไปกระตุ้นทำให้การระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเนี่ยทำงานลดลงค่ะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกเพิ่มขึ้นค่ะทำให้หลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมานะคะก็คือเป็นโคลีซิสโตไคนินเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะไปช่วยลดแกสติกโมทิลิตี้ค่ะทำให้ไม่เกิดการขนส่งตัวคามมาเพิ่มนะคะที่บริเวณดูโอดีนัมค่ะค่ะถัดไปนะคะเราก็จะพูดถึงการควบคุมการหลั่งนะคะหรือว่าซีเครชั่นค่ะโดยที่บริเวณเริ่มที่แกสติกก่อนเลยนะคะหรือว่าบริเวณกระเพาะอาหารค่ะโดยเซลล์ที่สำคัญนะคะเราพูดถึงกันไปแล้วนะคะก็มี3ตัวด้วยกันค่ะก็คือมีมิวคัสเน็กเซลค่ะซึ่งมิวคัสเน็กเซลนี้นะคะมีจะหลั่งตัวมิวคัสหรือว่าสารช่วยเคลือบกระเพาะอาหารออกมาค่ะส่วนพาริทัลเซลล์นะคะเป็นเซลล์สีเหลืองๆนี้นะคะก็จะหลั่งตัวกรดไฮโดรคลอริกออกมาค่ะหรือว่า HCl ออกมานะคะส่วนตัวสีม่วงนะคะก็จะเป็นชีฟเซลล์ค่ะหลั่งเปสซิโนเจนออกมาค่ะแกสติกซีคิชั่นนะคะก็จะเริ่มจากการที่จะเริ่มจากการที่ตัวคาร์บอนิกแอนไฮเดรตนะคะจะแคตาไลซ์คาร์บอนไดออกไซด์นะคะกับน้ำนะคะได้เป็นคาร์บอเนตค่ะเห็นไหมคะได้เป็นคาร์บอเนตแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคาร์บอเนตนะคะจะถูกขนส่งนะคะออกไปยังทางด้านบาซอลนะคะหรือว่าทางด้านเบสเมนต์เมมเบรนนะคะแลกกับคอไลด์เข้ามานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะส่งขนส่งตัวคอไลน์นะคะกับตัวไฮโดรเจนออกนะคะทำให้ไฮโดรเจนกับคอไลน์นะคะรวมกันค่ะกลายเป็นกรดไฮโดรคลอริกค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนในการ
หลั่งนะคะเปฟิโนเจนค่ะโดยเปฟิโนเจนนะคะก็จะถูกหลั่งออกมานะคะจากตัวชีฟเซลล์ค่ะเมื่อชีฟเซลล์นะคะหลั่งเปฟิโนเจนออกมาแต่ทีนี้มันยังย่อยไม่สามารถย่อยโปรตีนได้นะคะจะสามารถย่อยโปรตีนได้ก็ต่อเมื่อทำงานร่วมกันกับกรดไฮโดรคลอริกค่ะเปลี่ยนค่า pH ให้มีค่า pH ที่มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เปลี่ยนเปปซินโนเจนค่ะกลายเป็นเปปซินค่ะซึ่งเปปซินนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีนถัดไปค่ะถัดมานะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการย่อยซึ่งการย่อยนี้นะคะก็จะมีทั้งการย่อยของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันค่ะทีนี้อาจารย์นะคะจะพูดในส่วนของการย่อยแล้วก็การดูดซึมไปพร้อมๆกันเลยนะคะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการย่อยของคาร์โบไฮเดรตค่ะซึ่งการย่อยของคาร์โบไฮเดรตนี้นะคะก็จะเริ่มจากที่บริเวณตัวต่อมน้ำลายนะคะหลังเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสออกมาค่ะซึ่งอะไมเลสนะคะก็จะทำหน้าที่ในการย่อยตัวโอลิโกแซคคาไรด์ค่ะหรือว่าตัวคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดใหญ่นะคะให้มีขนาดเล็กลงค่ะทำให้มีได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลที่เล็กลงรวมถึงได้เป็นกลูโคสด้วยในบางส่วนค่ะทำให้นักศึกษาสังเกตไหมคะว่าในเด็กเนี่ยจะมีการอมข้าวในเด็กนะคะซึ่งที่เด็กชอบอมข้าวเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยค่ะเวลาถูกอมไว้อยู่ในปากเนี่ยตัวเอนไซม์อะไมเลสนี้เองอะค่ะจะช่วยย่อยทำให้เกิดเป็นน้ำตาลกลูโคสทำให้ข้าวค่ะมีความหวานขึ้นทำให้เด็กนะคะชอบอมข้าวค่ะเพราะว่ามันมีรสหวานค่ะถัดไปนะคะก็จะมีการหลั่งเอนไซม์อะไมเลสนะคะออกมาจากตับอ่อนเช่นกันค่ะซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการย่อยตัวคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่นะคะให้เล็กลงค่ะนอกจากนี้นะคะที่บริเวณตัวเมมเบรนนะคะบัชบอร์เดอร์ของลำไส้เล็กเองเนี่ยก็สามารถหลั่งพวกโอลิโกแซคคาริเดสหรือว่าน้ำตาลที่ตัวเอนไซม์ที่ช่วยย่อยน้ำตาลได้นะคะเช่นเอนไซม์แลคเตสค่ะกลูโคอะไมเลสค่ะแล้วก็ซูเคลสค่ะพูดถึงเรื่องของการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตนะคะการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะผ่านการดูดซึมแบบ active transport นะคะโดยตัว SGLT นะคะหรือว่า sodium glucose transporter นะคะรวมถึงกรดไฟนะคะก็จะขนส่งตัวฟรุกโตสนะคะเข้าสู่ภายในเซลล์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขนส่งนะคะไปที่บริเวณบอสเซลเลทเทอรัลไซด์ค่ะหรือว่าดูดซึมไปที่บริเวณหลอดเลือดนะคะผ่านทางกรด2ค่ะหรือว่ากลูโคสทรานสปอร์เตอร์2นะคะถัดไปนะคะก็จะพูดถึงการย่อยของตัวโปรตีนนะคะซึ่งตัวโปรตีนเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าภายในชีฟเซลล์จะหลั่งเปฟิโนเจนออกมานะคะเปฟิโนเจนเนี่ยเมื่อหลั่งออกมาแล้วนะคะจะอาศัยเซลล์อีกตัวหนึ่งก็คือพาริทัลเซลล์นะคะหลั่งกรดไฮโดรคลอริกออกมาค่ะแล้วกรดไฮโดรคลอริกนะคะจะทำปฏิกิริยากันกับเปฟิโนเจนค่ะได้เป็นเอนไซม์เปปซินค่ะซึ่งเปปซินนี้นะคะจะสามารถย่อยตัวโปรตีนค่ะให้มีขนาดเล็กลงได้ค่ะซึ่งโปรตีนนะคะก็น้ำย่อยที่นอกจากย่อยที่มาจากตัวแกสติกหรือว่ากระเพาะอาหารแล้วเนี่ยค่ะก็ยังถูกหลั่งออกมาจากตับอ่อนได้เหมือนกันนะคะโดยอาศัยเอนไซม์ที่มีชื่อว่าแพนเครติกเปปติเดสค่ะค่ะโดยที่บริเวณบัชบอร์เดอร์นะคะจะมีการหลั่งพวกเปปติเดสออกมานะคะทำให้ย่อยโปรตีนนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะได้เป็นอะมิโนแอซิดค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการขนส่งนะคะเข้าสู่
ข้าสู่ epithelial cell นะคะแล้วก็ขนส่งผ่านทาง basal lateral ค่ะเข้าสู่ทางหลอดเลือดนะคะทำให้นำตัวอะมิโนแอซิดไปใช้ได้ค่ะถัดไปนะคะจะเป็นการดูดซึมของโปรตีนนะคะการดูดซึมของโปรตีนเนี่ยก็จะดูดซึมได้ทั้งตัวอะมิโนแอซิดไดเปปไทด์นะคะแล้วก็ขนส่งนะคะผ่านขนส่งนะคะในรูปของอะมิโนแอซิดนะคะไปที่หลอดเลือดได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการย่อยไขมันค่ะการย่อยไขมันนี้นะคะก็จะเริ่มจากที่บริเวณปากเลยนะคะโดยที่บริเวณปากเนี่ยค่ะก็จะมีการย่อยโดยเอนไซม์ลิงกัวไลเปสค่ะแล้วก็ที่สโตมัชนะคะหรือว่าที่บริเวณกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะย่อยโดยเอนไซม์แกสตริกไลเปสค่ะในการดูดซึมไขมันนะคะก็จะเริ่มจากการที่ก้อนไขมันเนี่ยค่ะรวมตัวกับไบซอลนะคะหรือว่าน้ำดีนะคะเกิดเป็นemulsion droplet นะคะหรือว่าก้อนไขมันที่มีขนาดเล็กลงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้เป็น fatty acid ค่ะซึ่ง fatty acid ตัวนี้เองนะคะจะรวมตัวกับ bile salt อีกครั้งนึงค่ะได้เป็น micelle แล้ว micelle นี้นะคะจะขนส่งไขมันนะคะเข้าสู่ภายใน epithelial cell ค่ะแล้วก็ขนส่งไปทางด้าน basal นะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบน้ำเหลืองนะคะหรือว่าเล็กเที่ยวค่ะทีนี้นะคะเราจะมาสรุปนะคะระบบประสาทที่ควบคุมระบบทางเดินอาหารกันนะคะอย่างแรกนะคะเมื่อเราเห็นได้รับรสชาติหรือว่าได้กลิ่นของอาหารนะคะก็จะไปกระตุ้นบริเวณเซ็นทรัลเนิร์ฟเวิร์ดซิสเต็มหรือว่าระบบประสาทส่วนกลางค่ะให้กระตุ้นออโตโนมิกเนิร์ฟเวิร์ดซิสเต็มหรือว่าระบบประสาทอัตโนมัตินะคะซึ่งจะกระตุ้นพาราซิมพาเทติกค่ะสีส้มนะคะทำให้กระตุ้นเอนเทริกเนิร์ฟเวิร์ดซิสเต็มค่ะซึ่งจะทำให้เกิดการหดตัวนะคะของกล้ามสมูทมัสเซิลนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเลี่ยมนะคะรวมถึงทำให้ต่อมต่างๆนะคะหลั่งสารออกมาค่ะทำให้เกิดการย่อยอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่ามีแอซิดหรือว่ามี pH นะคะที่ลดลงนะคะมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือว่าสเตรชหรือว่าอาหารเนี่ยมีลดลงนะคะมันก็จะทำให้ไปยับยั้งการทำงานของ enteric nerve root system นะคะทำให้การย่อยอาหารไม่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะความเครียดต่างๆความวิตกกังวลความซึมเศร้านะคะก็สามารถไปกระตุ้นตัวพาราซิมตัวซิมพาเทติกค่ะทำให้ยับยั้งการย่อยอาหารได้ค่ะค่ะก็ขอจบการสอนนะคะของหน่วยที่11ตอนที่2และ3เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัด
รับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02-800-6800-5